ท่านชมครับสลับกลับมาดูเรื่องเตือนภัยกันบ้างมีผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะฮะแอดลาชัน5402เขาโพสต์คลิปเตือนภัยนะครับหลังจากถูกแก๊ง call center มาในรูปแบบใหม่ดูดเงินออกไปกลางอากาศระหว่างที่เขาโอนจากบัญชีธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่งแล้วก็ยังเป็นบัญชีของตัวเองด้วยนะฮะเดี๋ยวฟังพี่คนนี้เขาหน่อยวันนี้มาโรงพักครับผมการโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองจากชื่อของตัวเองไปหาบัญชีตัวเองแค่เปลี่ยนธนาคารคุณก็สามารถที่จะโดนดูดเงินกลางอากาศได้ครับวันนี้พี่ราเชนมาแฉคนลวงครับผมคือโดนไปประมาณเกือบหมื่นนะอันนี้เขาพูดตรงๆพี่ราเชนได้คลิกลิงก์มาเหมือนส่งพัสดุสินค้าประมาณว่าสินค้าไม่สามารถส่งได้เขาก็เลยติดต่อเข้ามาว่าให้คลิกลิงก์ทางเมสเซจพี่ราเชนก็ไม่ได้เอะใจเพราะเมื่อวานเพิ่งจะส่งสินค้าไปพอดีปรากฏว่าก็คลิกลิงก์นั้นก็ไปทางข้อความแล้วมันก็เป็นไลน์แล้วปรากฏว่าให้ติดต่อกับพนักงานในขนส่งสีเหลืองคนส่งสีเหลืองก็ติดต่อมาว่าพัสดุสินค้าสูญหายต้องการที่จะชดใช้เงินโดยการโอนเงินกลับมาให้เราหลังจากนั้นเขาก็ให้จิ้มเข้าไปในลิงก์หนึ่งหลังจากนั้นล่ะครับจากลิงก์นั้นนะฮะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยโอนเงินนะครับว่าจะโอนเงินเข้าแล้วก็ให้โอนเงินจากบัญชีเราเนี่ยไปอีกบัญชีหนึ่งนะฮะซึ่งพี่ราเชนโอนเข้าบัญชีตัวเองเพื่อเป็นการเก็บเงินไว้เพื่อไม่ให้ใครมายุ่งแต่ปรากฏในระหว่างที่เรากำลังโอนเงินข้ามระหว่างบัญชีผมมีสลิปที่เป็นเงินจากธนาคารผมไปอีกธนาคารหนึ่งที่เป็นธนาคารที่เป็นชื่อเดียวกันแต่ปรากฏว่าในระหว่างนั้นเครื่องถูกล็อกครับผมมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ในการล็อกเครื่องและหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เกิดการเขาเรียกว่าดูดเงินกลางอากาศไปซึ่งระบบมันเข้าไปดูดเงินในธนาคารที่มันเป็นระบบตรงกลางก็เลยทำให้สลิปของพี่เชนเป็นชื่อของพี่เชนโอนเงินหากันแต่ว่าเงินไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งโดนดูดเงินกลางอากาศได้นี่คือประสบการณ์ที่เราจะมาแชร์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ราเชนจะบอกก็คือพยายามอย่าเก็บเงินไว้ที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งมากจนเกินไปธนาคารเดียวแล้วก็อย่าเก็บเงินเป็นในรูปแบบเงินอย่างเดียวให้เก็บเป็นทองหรือว่าเอาไปเก็บไว้ในที่ที่มันปลอดภัยที่ไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์แอปพลิเคชันคุณเคยคิดบางคนก็จะบอกว่าแหมก็พลาดเองหลอกเองจิ้มเองไม่โดนกับตัวไม่รู้ครับไม่โดนกับตัวไม่รู้แล้วถ้ารู้ผมอยากจะแชร์เพราะผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่เขาเรียกว่าโง่ถ้าโง่ผมไม่จะโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองและโดนดูดกลางอากาศได้นี่คือเทคนิคหนึ่งของมิจฉาชีพมันสามารถดูดเงินกลางอากาศในระหว่างที่เราโอนเงินข้ามบัญชีได้ครับนี่คือประสบการณ์ที่พี่อยากแชร์ครับระมัดระวังกันด้วยครับเดี๋ยวไปแจ้งความก่อนวันนี้มาลงคือโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองแท้ๆแต่เป็นอีกบัญชีนึงแล้วก็ปรากฏว่าถูกดูดเงินไปแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่ามันมีลิงก์ส่งมาให้เขาคลิกเนี่ยตรงนี้แหละใช่ตรงนี้เขาบอกแค่เปลี่ยนธนาคารสามารถดูดเงินกลางอากาศได้วันนี้มาแฉโดนไปเกือบหมื่นก่อนหน้านี้คลิกลิงก์ที่บอกว่าสินค้าไม่สามารถส่งได้ก็เลยติดต่อมาให้คลิกลิงก์ทางเมสเซจนะตอนนั้นไม่ได้เอะใจอะไรเพราะเมื่อวานเพิ่งจะส่งสินค้าไปพอดีก็เลยคลิกลิงก์เข้าไปปรากฏว่ามันเป็นไลน์แล้วก็ให้ติดต่อกับพนักงานขนส่งสีเหลืองเขาบอกนี่นะฮะมันพลาดตรงที่คลิกลิงก์แต่ก็อย่างว่าเขาไม่ทันได้เอะใจใช่ไหมไม่ทันได้เอะใจเพราะว่ามีพูดถึงเรื่องของการส่งสินค้าแล้วตัวเองก็เพิ่งส่งไปพอดีด้วยใช่มันบริบทมันได้ไงฮะคือข่าวแบบนี้ต้องอธิบายว่าไม่ใช่ใครพวกเราที่ปกติทุกคนน่ะก็คนบางคนก็มีกันคนละ 2-3 บัญชีใช่ไหมเราบางทีเราก็โอนเงินจากแอปหนึ่งแอปของธนาคารหนึ่งไปยังอีกแอปของธนาคารหนึ่งบัญชีของเราทั้งคู่นะเราทั้งคู่แต่มันไม่ใช่ว่าพอโอนแบบนี้แล้วเอ้ยโอ้ตอนนี้น่ากลัวโอนแล้วมันถูกเงินเราหายไปกลางอากาศมันไม่ใช่เพราะเราไม่ได้โอนเหมือนอย่างพี่คนนี้เขาทำเขาทำผ่านลิงก์ไงผ่านลิงก์ลิงก์ของไอ้พวกแก๊ง call center ถึงแม้ว่าจะผ่านจากบัญชีของเขาไปสู่บัญชีของเขาอีกบัญชีนึงแต่ทำผ่านลิงก์เขาลิงก์ของไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็เลยเสร็จใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเราเคยโอนไปโอนมาในบัญชีของเราเองนะฮะไม่ได้ผ่านลิงก์ใครจากแอปสู่แอปอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วฮะบ้านเมืองมียังคงไม่ถึงขนาดนั้นแหละฮะโอ้โหยังไม่มีใครเก่งถึงขนาดมาแฮกเอาเงินเรากลางทางได้กลางอากาศใช่เพราะไปผ่านลิงก์มันก็เลยเหมือนกับไปผ่านเส้นทางที่โจรมันดักเอาไว้ถูกต้องพอเราโยกเงินจากนี้ไปที่ปุ๊บระหว่างทางเนี่ยซึ่งมันดักเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็สูบเอาออกไปใช่ใช่โอ้
ขาก็ไม่ถึงขนาดว่าไปคลิกลิงก์ซีซัวนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการส่งของแล้วเขาก็ส่งของจริงๆนะฮะ